วัสดีครับเพื่อนๆอยู่ในช่องT3Bครับและนี่ก็คือช่วงT3B DIY งานช่างง่ายๆที่เพื่อนๆสามารถทำได้เองที่บ้านนะครับเพื่อนๆที่ติดตามกันอยู่นะครับจะรู้ว่าผมทำงาน DIY เกี่ยวกับการรีโนเวทบ้านมาตลอดนะครับและจริงๆรถก็ทำเหมือนกันนะครับแล้วก็ล่าสุดก็ได้ลงคลิปวิดีโอใน TikTok ไปนะครับว่ากำลังจะปรับปรุงรถคันนี้นะครับที่เพื่อนๆเห็นจอดอยู่ในหลายๆวิดีโอครับให้กลับมาวิ่งอีกครั้งนึงครับคือต้องบอกเพื่อนๆก่อนนะครับว่าจริงๆแล้วรถคันนี้ไม่ได้เสียครับมันวิ่งได้ปกติครับแต่ตั้งแต่มีลูกนะครับก็ไม่ค่อยได้ขับครับเพราะว่ารถคันนี้มานั่งได้2คนนะเวลาไปไหนมาไหนเนี่ยเราไปกัน4คนแล้วก็เคยทำวิดีโอรีวิวรถคันนี้ไว้ครับเป็นวิดีโอแรกของผมที่ได้1ล้านวิวครับคือจริงๆรถคันนี้ครับมันเป็นงานRapicaนะครับรถเดิมๆของมันคือ Toyota MRS ครับบอดี้ทั้งหมดเนี่ยเป็นไฟเบอร์กลาสทั้งคันเลยภายในรถคันนี้เป็น Toyota MRS เดิมๆครับสภาพโซมมากๆเลยเพราะรถเนี่ยอายุมากกว่า20ปีแล้ววิดีโอก่อนหน้านี้ผมรื้อพรมขึ้นมาปูแดมเพื่อลดเสียงและปูพรมใหม่ซึ่งบอกเลยครับว่าทำให้รถคันนี้ดูใหม่ขึ้นมากๆแต่ส่วนที่ผมไม่ถูกใจเนี่ยก็คือคอนโซลกลางของรถคันนี้เนี่ยแหละครับนี่ครับคอนโซลกลางอันเก่าในรถครับหน้าตาก็จะเป็นแบบนี้นะครับวันนี้เราจะมา DIY ทำคอนโซลกลางอันใหม่กันกาวก็แห้งเรียบร้อยนะครับแล้วก็คอนโซลกลางที่ผมทำ DIY ก็เสร็จแล้วครับคือวันนี้จะบอกว่าเป็นวิธีการทำคอนโซลภายในรถนะครับแบบง่ายๆนะที่เชื่อว่าทุกคนเนี่ยน่าจะทำเองได้นะเผื่อใครที่มีรถแบบที่อายุเยอะๆละเวลาคอนโซลกลางมันเป็นพลาสติกใช่ไหมมันแตกมันหรือว่ามันเสียหายหนังมันถลอกนะครับบางทีเราหรือว่าเราอยากได้คอนโซลใหม่ที่ถูกใจเรามากกว่านะครับเราก็สามารถสร้างมันขึ้นมาเองได้ครับคือจริงๆอ่ะผมก็เคยดูในตลาดแล้วนะว่าคอนโซลกลางแบบนี้นะครับมีใครขายบ้างนะครับคือจะบอกว่าถ้าใครขี้เกียจทำนะก็สั่งงานไฟเบอร์นะครับหลายๆร้านมีทำขายผมเคยสั่งมาละนะแต่ว่าใช้ไปใช้มารู้สึกว่ามันไม่ค่อยถูกใจครับก็เลยแบบอยากทำเองนะทีเนี้ยเราก็ไม่ใช่นักออกแบบมืออาชีพนะครับดังนั้นเนี่ยเวลาเราจะทำภายในครับเราก็จะหาแบบอ้างอิงจากรถที่เราชอบนะครับอย่างของผมเนี่ยผมก็จะอ้างอิงกับ Ferrari 430ตัวเก่านะหน้าตาแบบภายในนะครับเขาก็จะประมาณนี้ขอให้ดูนะครับเนี่ยซึ่งมันทำไม่ได้ยากครับมันจะเป็นแบบเป็นก้อนกล่องสี่เหลี่ยมขึ้นมานะครับแบบนี้เลยครับวัสดุที่ผมเลือกใช้วันนี้นะครับก็จะเป็นไม้ที่เราใช้ทำเฟอร์นิเจอร์ทำลำโพงนะครับหรือว่าไม้ MPF นะครับซึ่งบางคนก็คงบอกอ้าวไม้ MPF จริงๆแล้วเขาก็เลิกใช้ในรถกันมานานแล้วนะเพราะว่าปัญหาของมันมีอยู่นะครับก็คือเวลาที่รถเกิดความชื้นนะครับหรือว่ารถโดนฝนนะครับหรือใช้ไปนานๆนะมันก็ผุมันก็ขึ้นรานะครับซึ่งเป็นเรื่องจริงนะแต่ที่ผมเอามาใช้วันนี้เพราะมันทำง่ายครับแล้วก็มันค่อนข้างจะเขาเรียกอะไรนะเก็บเสียงต่างๆได้ดีครับจากที่ผมเคยลองใช้งานไฟเบอร์มาทำดูแล้วครับปัญหาคือเสียงมันลอดเข้ามานะแล้วก็สัมผัสเวลาที่มันวางแขนวางอะไรมันก็รู้สึกว่ามันเป็นไฟเบอร์ครับส่วนตัวคือไม่ค่อยชอบนะผมชอบความรู้สึกที่แบบได้สัมผัสกับอะไรที่มันแน่นๆมากกว่าครับอันนี้แล้วแต่นะเพื่อนๆสามารถเลือกวัสดุในการทำงานได้เองเลยครับวันนี้ผมเลือกไม้ MPF นะครับซึ่งมันเป็นวัสดุที่เราสามารถหาซื้อได้ในราคาประหยัดนะครับแล้วก็ทำง่ายครับคือจริงๆผมจะบอกว่าช่างลำโพงสมัยก่อนเนี่ยเขาก็ใช้ไม้ MPF แบบนี้ทำนะตอนนี้นะครับผมก็เริ่มจากการวัดนะครับแล้วก็ร่างแบบขึ้นมานะครับซึ่งเนี่ยครับก็น่าจะหน้าตาจะคิดว่าจะทำประมาณนี้นะแล้วก็นี่ครับแล้วก็เขียนแบบลงไปบนแผ่นไม้จริงนะครับแล้วเดี๋ยวเราก็ทำการตัดกันได้เลยครับแบบที่ร่างไว้ตอนแรกนะครับบางทีก็อาจจะไม่ตรงนะครับเราก็มาปรับเข้ากับตัวรถอีกทีนึงนะครับเพราะว่ามันจะมีจุดที่เรายึดเบาะนะครับหรือว่าตัวโครงรถนะครับเราก็ต้องทำการเว้าหลบนะครับหรือตำแหน่งต่างๆนะครับเราต้องคอยเช็คให้ดีนะว่ามันใช้งานได้จริงไหมนะครับเมื่อกี้ผมทำมาใช่ป่ะตรงนี้อยากจะให้มันเรียบใช่ป่ะแต่ว่าทำมาเสร็จปุ๊บเบรกมือมันจมหายไปใต้คอนโซลเนี่ยแบบนี้ก็ใช้ไม่ได้นะเพราะนั้นเนี่ยผมก็ต้องทำการแบบเว้าหลบนะครับเพื่อให้แบบตรงเนี้ยตำแหน่งมันสามารถวางเบรกมือได้นะครับเนี่ยตอนนี้ผมก็ตัดออกมาเป็น4ชิ้นนะครับซึ่งจริงๆแล้วเพื่อนๆอาจจะทำแค่2ชิ้นก็ได้นะก็คือประกบซ้ายขวานะครับแต่ชิ้นบนตอนนี้ยังไม่ได้ทำนะครับแล้วก็ผมทำชิ้นนี้นะครับเหมือนเป็นแบบชิ้นแต่งอ่ะมันก็จะวางมันก็น่าจะอยู่หน้าตาประมาณอย่างนี้นะครับก็จะคล้ายๆแบบที่ผมอยากได้นะครับเหมือนคอนโซลกลางของ Ferrari 430ครับเพื่อนๆจำได้ครับตอนที่เราทำฉากประตูเนี่ยผมเหลือไม้แบบนี้เยอะแยะเลยครับเราก็จะเอามาใช้ DIY งานนี้เหมือนกันนะครับอย่างแรกเลยครับก็ไม้อันนี้ครับผมก็ไปตัด
ครึ่งแบบนี้นะมันก็จะได้เป็นไม้ชิ้นเล็กๆแบบนี้ออกมาครับนี่ครับตัวเนี้ยเราจะเอามาทำเหมือนเป็นอะไรไม่เรียกไม่ถูกเหมือนกันครับเป็นตัวรองด้านล่างนะครับเวลาที่เราวางตัวบอร์ดไว้ข้างบนเนี่ยมันจะได้ไม่ไหลลงมานะส่วนตัวชิ้นงานนะครับเวลาเพื่อนๆเซตอัพเนี่ยให้เซตอัพมาจากในรถนะครับเพราะว่าไปวางดูก่อนนะว่ามันติดตำแหน่งไหนหรือเปล่านะครับแล้วก็ยึดมาครับแล้วก็มาร์คมาให้เรียบร้อยหลังจากนั้นนะครับเราก็จะมาทำการติดตั้งอ่ะทีนี้นะครับผมก็เลยลองเอามาวางดูนะครับจากเบาะที่ถอดมานะครับตำแหน่งจริงเวลาที่เราขับรถเนี่ยแล้วตำแหน่งของคอนโซลเนี่ยมันจะอยู่ยังไงนะครับสำหรับคนที่อยากได้ที่เท้าแขนนะครับเราก็ดัดแปลงเสริมออกมาได้นะครับแล้วก็เนี่ยครับผมก็จะได้วางแขนพักอย่างนี้เนาะแล้วก็ตำแหน่งเกียร์ต่างๆนะครับมันก็จะอยู่ข้างหน้าพอดีนะครับอันนี้แล้วแต่สัดส่วนความสะดวกของเรานะเพราะเวลาเราทำคอนโซลกลางขึ้นมาเองเนี่ยเราสามารถแอดจัสให้มันเหมาะกับสรีระของเราได้นะครับอ่ะของผมก็ประมาณนี้นะโอเคแล้วเราก็จะได้คอนโซลตรงกลางนะครับเรียบๆแบบนี้เลยครับทีนี้เราจะมาทำการหุ้มคอนโซลของเรานะครับให้เราจัดแต่งทรงให้เรียบร้อยนะครับแล้วหลังจากนั้นนะครับผมใช้เลือกใช้ผ้ากำมะหยี่นะแบบนี้นะครับเนื้อก็จะเป็นแบบเนื้อคล้ายๆกำมะหยี่นิดนึงนะครับเป็นผ้าหน้าเดียวนะสำหรับเพื่อนๆนะครับที่อยากจะใช้หนังนะครับหรือว่าหนังอะคันทาร่านะครับหรือวัสดุอื่นๆนะครับก็ลองเลือกใช้ดูตามความเหมาะสมนะซึ่งในการทำคอนโซลจริงๆนะครับเพื่อนๆสามารถใช้ฟองน้ำบางๆนะครับมารองผิวได้อีกนะก็จะทำให้ผิวสัมผัสนิ่มขึ้นนะครับแต่ว่าของผมเนี่ยลองไม่ได้แล้วนะครับเพราะว่าคอนโซลกลางของ MIS เนี่ยมันค่อนข้างเล็กนะครับแล้วมันก็บีบมากๆนะครับดังนั้นก็เลยเลือกที่จะใช้ผ้ากำมะหยี่แค่นี้เลยนะครับปิดไปเลยนะต่อมานะครับก็คือการติดผ้าหรือหนังเข้าไปในชิ้นงานนะครับก็แนะนำนะครับให้ใช้กาวยางครับกาวยางธรรมดาที่ปรับไว้ซ่อมจักรยานแปะนู่นแปะนี่เนี่ยนะครับทีนี้หลายคนมีปัญหาก็คือทากาวยางแล้วติดไม่อยู่หรือกาวซึมขึ้นมาบนผ้านะครับคืออย่างนี้ฮะเวลาใช้กาวยางนะครับเนี่ยผมก็จะไว้ป้ายอย่างนี้เลยนะเวลาทากาวยางเนี่ยให้ทาแล้วปล่อยให้กาวยางมันเกือบแห้งก่อนครับถ้ากาวยางเปียกๆอยู่นะอย่าเพิ่งติดชิ้นงานลงไปนะครับเพราะว่ามันมีโอกาสที่จะซึมขึ้นมาได้นะครับแล้วถ้าให้ดีนะปาดกาวยางให้เรียบนะครับเนี่ยปาดให้เรียบๆอย่างนี้เลยแล้วก็ถ้าสำหรับคนที่ใช้หนังนะครับแนะนำว่าให้ทาทั้งสองข้างนะฝั่งที่เป็นตัวชิ้นงานด้วยนะครับแล้วก็ฝั่งที่เป็นตัวหนังด้วยนะครับแต่ว่าของผมใช้ผ้าเนี่ยผมจะไม่ทากาวยางลงไปฝั่งที่เป็นผ้านะเพราะว่าเดี๋ยวกาวยางมันซึมเข้าไปครับเนี่ยก็จะปาดกาวให้มันเรียบๆนะเพราะว่ากาวที่มันเป็นแบบก้อนๆขึ้นมาเนี่ยมันจะทำให้ผิวชิ้นงานเราเนี่ยมันไม่เรียบครับเพื่อนๆรอสักครู่นะครับอย่าเพิ่งรีบติดชิ้นงานลงไปนะครับถ้าอยากรู้ว่ามันติดได้หรือยังนะครับให้เอานิ้วแตะๆดูนะครับกาวจะต้องเกือบแห้งนะครับแต่ยังไม่แห้งสนิทนะครับอันนี้ต้องรออีกสักแป๊บนึงนะครับถ้ากาวเกือบแห้งเนี่ยเวลาแตะไปนะครับมันจะเป็นรอยนิ้วเราติดอยู่นะครับนี่เห็นไหมอย่างนี้เห็นไหมนี่อย่างนี้นะครับอย่างนี้คือใช้ได้ละหลังจากกาวแห้งแล้วนะครับเราก็สามารถวางผ้าของเราลงไปได้เลยนะครับทีนี้เวลาวางเนี่ยกะให้ตรงๆพอดีนะครับแล้วก็เวลาติดนะครับค่อยๆไล่ติดนะครับเหมือนเวลาที่เราติดสติ๊กเกอร์นะครับค่อยๆเอามือลูบไล่ไปนะครับเพราะไม่งั้นเดี๋ยวชิ้นงานเราเนี่ยอาจจะเป็นรอยย่นได้ครับหลังจากนั้นนะครับก็ให้เราตัดเข้ารูปชิ้นงานนะครับแต่ว่าไม่ต้องตัดพอดีนะให้ตัดเหลืออยู่นะครับสักประมาณเซนหรือ2เซนก็ได้นะครับเพราะว่าเดี๋ยวเราจะเป็นจะต้องพับขอบเข้าไปเก็บด้านหลังแบบนี้นะเห็นไหมพับขอบเข้าไปอย่างนี้นะครับเพราะนั้นเนี่ยตอนนี้ให้เราตัดนะครับเหลือไว้ก่อนนะครับถ้าเป็นมุมต่างๆก็ให้เพื่อนๆตัดเข้ามุมไว้ด้วยนะครับเพราะว่าเดี๋ยวเวลาที่เราพับเก็บมุมนะครับมันจะได้เข้าไปนะหรือว่าตำแหน่งที่เป็นโค้งนะครับเราก็ต้องทำการตัดแบ่งไว้อย่างนี้นะครับนี่เนาะว่าเวลาเราดึงเข้ามุมเนี่ยมันก็จะโค้งตามรูปได้นะเห็นไหมเดี๋ยวมันจะโค้งอย่างนี้นะครับตอนนี้ผมก็ตัดไว้พอดีชิ้นงานเรียบร้อยแล้วนะครับทีเนี้ยสำหรับเพื่อนๆนะครับที่จะใช้กาวอย่างเดียวก็ได้นะเราก็ใช้วิธีทากาวด้านในตรงนี้นะครับแล้วก็พับเก็บไว้นะครับแล้วก็ดึงเอากิฟต์หนีบก็ได้เหมือนกันนะครับแต่อย่างที่บอกฮะเวลาผมทำงานเนี่ยผมมักจะขี้เกียจครับเนาะผมก็เลยเลือกใช้แม็กแบบนี้เนี่ยแหละครับมายิงนะเราก็ดึงให้ตึงครับแล้วเราก็ยิงได้เลยครับคืออันนี้แล้วแต่วิธีนะครับใครใช้แบบไหนก็ได้นะไม่ได้ผิดนะครับจริงๆการทำแบบนี้ครับมันก็จะคล้ายๆกับงานทำแบบพวกเก้าอี้อะไรอย่างเงี้ยนะเสร็จแล้วก็ขึ้นมาดูนิดนึงนะครับว่างานที่เราทำโอเคไหมเนี้ยพออย่างที่เราอยากจะได้ไหมนะครับถ้าแบบนี้โอเคก็โอเคครับตอนนี้นะครับก็เสร็จไปหนึ่งด้านนะครับที่เหลือเราก็เอาชิ้นงานทั้งหมดเนี่ยมาหุ้มด้านข้างให้เสร็จก่อนนะครับ
บางคนอาจจะสงสัยเอ้าแล้วทำไมผมยังไม่ทำท็อปอะไรไม่เรียบร้อยนะครับคือปกติผมจะหุ้มให้เสร็จก่อนครับแล้วก็เดี๋ยวค่อยมาตัดสินใจในเรื่องของการทำท็อปนะแต่ถ้าใครนะครับมั่นใจแล้วล่ะว่าแบบนี้เราชอบนะครับเราก็ทำท็อปแล้วหุ้มไปทีเดียวเลยก็ได้นะครับอันนี้แล้วแต่นะครับอ่ะเนี่ยครับเพื่อนๆจะให้ดูเลยครับว่าถ้าเกิดใจร้อนนะครับแล้วรีบทากาวตอนกาวไม่แห้งนะไม่รู้เพื่อนๆเห็นหรือเปล่านะครับคือตรงนี้ครับเห็นไหมเป็นวงๆขึ้นมานะครับนี่คือกาวมันไม่แห้งครับผมรีบแปะไปนะครับแล้วก็กาวมันซึมขึ้นมาครับอย่างเงี้ยตรงเนี้ยอีกหน่อยนะมันก็จะกลายเป็นแบบแข็งๆไม่เป็นกำมะหยี่นิ่มๆนะครับแต่ว่าโชคดีที่อันเนี้ยตำแหน่งเนี้ยมันอยู่ข้างเบาะนะก็เลยรอดไปสำหรับเพื่อนๆที่เวลาเข้ามุมโค้งนะครับถ้าเราไม่เข้ามุมให้ดีเนี่ยสังเกตมั้ยนี่นะครับมันก็จะเป็นย่นๆปวดๆอย่างงี้ขึ้นมาใช่มั้ยครับเพราะนั้นเราต้องดึงให้ตึงนะครับแล้วดึงเข้ามุมให้ดีนะแล้วเก็บเข้าไปให้ดีนะครับแบบนี้นะครับมุมตรงนี้ของเรามันก็จะเรียบร้อยด้วยความที่อุปกรณ์ทั้งหมดเป็นสีดำนะครับเพื่อนๆอาจจะดูยากชนิดนึงนะครับแต่ว่าตัวคอนโซลเนี่ยจริงๆแล้วเพื่อนๆจะใช้กาวติดหรือถ้าเกิดใครอยากทำมันแกะได้นะครับเราก็ใช้ติดตุ๊กแกปิดก็ได้นะแต่ชิ้นประกอบของผมเนี่ยจริงๆผมต้องการจะติดยึดถาวรไปเลยนะครับผมก็จะใช้ปืนตะปูครับยิงเข้าไปเลยครับนี่ซึ่งปืนเอาปืนตะปูยิงเข้ามาโอเคแต่อย่าลืมนะครับเราต้องจัดตำแหน่งคอนโซลเราให้ดีด้วยนะแบบนี้ครับรอยนะครับไม่มีขอบปูดๆมาเป็นรอยยับของผ้านะตอนนี้ชิ้นงานคอนโซลส่วนด้านข้างของผมนะครับก็เสร็จแล้วนะครับที่เหลือก็เดี๋ยวก็ทำส่วนท็อปต่อได้เลยครับตอนนี้ภาพรวมนะครับก็เกือบเสร็จเรียบร้อยนะครับแล้วก็ส่วนที่ยากที่สุดของการทำนะครับก็คือน่าจะเป็นการเจาะตัวท็อปนี่แหละครับให้มันตรงกับตำแหน่งนะครับเดี๋ยวอุปกรณ์ที่ผมจะติดตั้งลงไปนะครับก็จะมีตัวเรียกอะไรนะตัวครอบเกียร์นะครับมีถุงครอบเกียร์นะครับมีย้ายตำแหน่งเบรกมือนะครับแล้วก็ทำถุงครอบเบรกมือนะครับมีสวิตช์กระจกนะครับมีสวิตช์กระจกเดี๋ยวต้องดูว่าจะติดตรงไหนนะครับเดี๋ยวค่อยจัดชุดเข้าไปนะครับแล้วก็จริงๆอ่ะผมสั่งตัววิทยุมาอีกตัวนึงนะครับซึ่งจะเป็นตัวเล็กๆฝังอยู่ตรงนี้นะครับจริงๆถ้าคอนโซลใหญ่นะครับจะทำง่ายกว่านี้ครับคือจะบอกว่าเนี่ยครับดูดิจอรูใส่เกียร์ละบางเฉียบเลยกลัวหักมากครับไม่รู้เดี๋ยวระหว่างทำงานไปจะหักหรือเปล่านะนี่ครับแต่ว่าก็ตัดออกมาก็ใส่ได้พอดีละผมจะใส่อุปกรณ์ที่จำเป็นลงไปหมดแล้วนะครับก็เหลือแค่วิทยุนะครับที่สั่งแล้วยังไม่มานะครับก็ต้องรอก่อนนะครับแล้วก็สุดท้ายนะครับเราก็ค่อยพุ่มท็อปแล้วลองทดสอบติดตั้งดูในรถครับเพื่อนๆครับในระหว่างที่ผมทำคอนโซลกลางเนี่ยผมก็ติดแดมรถไปด้วยนะครับเพราะว่าระหว่างที่เราอุปกรณ์ต่างๆนะครับและระหว่างที่หลังจากติดแดมเสร็จไปเรียบร้อยนะครับก็ค้นพบว่าจริงๆแล้วถ้าเราลื้อข้างหลังออกแบบนี้นะครับมันได้เนื้อที่เยอะมากๆครับแล้วก็มันสะดวกมากขึ้นนะเวลาที่ผมเก็บของนะเดิมเนี่ยมันจะมีฝาปิดใช่ไหมแล้วฝาปิดพอเราใส่เก้าอี้ไปมันเปิดปิดยากครับผมก็เลยจะจัดการทำตรงนี้นะครับให้มันเหมือนกับว่าเป็นที่เก็บของแบบที่ไม่มีฝาปิดไปเลยครับไม้เนี่ยผมสั่งมาเกินอยู่แล้วนะครับผมก็เลยตัดขึ้นมาเรียบร้อยแล้วครับเดี๋ยวเป็นชิ้นนะครับแล้วก็เดี๋ยวหุ้มกำมะหยี่เหมือนเดิมเลยแล้วก็เอาไปใส่ตรงนั้นดูนะครับตอนนี้นะครับบริเวณหลังรถนะครับก็จะได้พื้นที่เพิ่มขึ้นมาแบบนี้นะครับเพื่อนๆจะเห็นว่าตรงช่องตรงนั้นนะครับผมยังไม่ได้อุดนะคือผมจะบอกว่าเพื่อนๆสามารถทำเป็นโครงไม้อะไรเข้าไปปิดนะครับให้เรียบร้อยก็ได้นะครับแต่ว่าผมเป็นคนขี้เกียจครับบวกกับตัวหลังคาผมเนี่ยเป็นหลังคาผ้าใบนะเปิดปิดปุ๊บตรงนั้นอ่ะมันจะมีการขยื่นตลอดเวลาครับทำให้โครงไม้อาจจะเสียหายได้อนาคตในอนาคตนะผมก็เลยเลือกใช้นี่ครับนี่ง่ายๆเลยฟองน้ำก้อนแบบนี้นะครับเดี๋ยวจะตัดเป็นรูปทรงนะฮะให้อุดตรงนั้นวางพอดีนะครับแล้วก็เอาไปแปะวางมันเฉยๆอย่างนั้นแหละนะทีนี้ผมก็จะตัดไม้ MPF เหมือนเดิมนะครับเป็นชิ้นขนาดเท่ากับตัวฟองน้ำเลยนะครับแล้วก็จะดิ้วติดกันนะแต่ว่าเวลาเราดิ้วฟองน้ำกับไม้เนี่ยไม่เหมือนกับการดิ้วกำมะหยี่นะครับเพราะว่าดิ้วกำมะหยี่เนี่ยเราทาไปแท้เราทากาวไปแค่หน้าเดียวใช่ไหมแต่ถ้าเราจะดิ้วฟองน้ำนะครับเราจะต้องทากาวทั้งสองหน้านะครับพุ่มเสร็จนะครับเราก็จะได้ก้อนแบบนี้ครับเห็นไหมเราก็เอาไปใส่ไว้ตรงช่องอุดรูตรงนั้นได้เลยครับแล้วระหว่างที่คอนโซลกลางยังไม่เสร็จครับทำไปทำมาก็งอกชิ้นนี้ออกมาด้วยนะครับชิ้นนี้จะเป็นตัวคล้ายๆแบบตัวปิด
คอนโซลหน้านะตรงนี้จะปิดแบบคลุมพวกสายไฟไว้นะครับอุปกรณ์สายไฟต่างๆเนี่ยมันก็จะอยู่ข้างหลังไอ้กล่องตัวนี้เนี่ยแหละครับสำหรับตัวท็อปของคอนโซลกลางนะครับผมก็เจาะรูนะครับสำหรับใส่อุปกรณ์ต่างๆที่ผมอยากจะใส่ไว้เรียบร้อยหมดแล้วนะครับทีนี้เพื่อนๆจะใช้อะไรหุ้มก็ได้ครับอันนี้แล้วแต่ครับแต่ว่าพอดีผมก็อยากจะใช้ตัวสติ๊กเกอร์คาร์บอนแคปซูล่านะครับในการหุ้มนะครับซึ่งมันก็ง่ายดีครับนะนี่ง่ายดีแบบนี้นี่การเจาะอุปกรณ์ต่างๆนะครับจริงๆก็เจาะแบบไหนก็ได้แหละนะแต่ว่าผมก็จะเจาะแบบเทปๆนะครับก็คือเจาะแบบกากบาทไว้แบบนี้ฮะนี่ครับนี่เพื่อที่เอาของเราใส่ลงไปนะเราสามารถพับเข้าไปต่างๆได้แบบนี้นะครับแล้วก็เราจะไม่พลาดตำแหน่งครับวิธีติดของผมนะคือเนื่องจากเราตัดไม่ได้ตรงร่องพอดีเป๊ะนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยผมก็จะใช้ซิลิโคนครับในการอุดนะครับแล้วก็ติดอุปกรณ์ต่างๆเข้าไปครับตอนนี้เราก็ทิ้งไว้นะครับให้ซิลิโคนของเราครับแห้งก่อนฮะตอนนี้กาวก็แห้งเรียบร้อยนะครับคอนโซลกลางที่ผมทำ DIY ไว้ก็เสร็จแล้วครับเราลองมาใส่รถกันดูดีกว่าอย่างที่บอกเพื่อนๆไปครับในระหว่างที่ทำวิดีโอทำคอนโซลกลางนะผมก็ทำส่วนอื่นๆไปด้วยนะครับแล้วก็ปูพรมรถใหม่เสร็จเรียบร้อยนะครับแล้วก็ปูทำข้างหลังบุเข้ามาใหม่แบบนี้นะครับเสร็จเรียบร้อยแล้วครับเพื่อนๆครับวิดีโอเนี่ยลงสลับไปสลับมานิดนึงนะครับเพราะผมเองก็ทำงานสลับไปสลับมาครับเดี๋ยวทำพรมบ้างทำภายในบ้างทำพื้นบ้างแกะไฟทำบ้างนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าใครจะตามดูให้ครบทุกตอนนะครับก็กดจากลิงก์ที่ใส่ไว้ท้ายวิดีโอครับแล้วก็ตามไปดูครับแล้วก็ตอนนี้ครับนี่เห็นไหมคอนโซลกลางเราเสร็จเรียบร้อยนะครับแห้งตัวพอซิลิโคนมันแห้งเนี่ยปุ่มต่างๆนะครับมันก็จะไม่หลุดนะครับแล้วก็เราสามารถเนี่ยครับกดใช้งานได้นะเนี่ยเห็นไหมกดใช้งานได้นะแต่ถ้าใครอยากจะให้เรียบร้อยกว่านี้นะครับเพื่อนๆก็ทำจุดยงจุดยึดอะไรอย่างเงี้ยก็ได้นะอันนี้แล้วแต่เลยแต่ผมแบบชอบทำอะไรง่ายๆอ่ะก็ใช้วิธีง่ายๆแบบนี้แหละครับอ่ะก็เสร็จเรียบร้อยนะครับอย่างที่เพื่อนๆเห็นนะครับขั้นตอนก็ไม่ได้ยุ่งยากมากนะครับสามารถทำเองได้ที่บ้านนะครับถ้าผมทำได้เพื่อนๆก็ทำได้เหมือนกันนะครับแต่อาจจะต้องใช้เวลาทำไปช่วงที่เราทำนะครับก็อาจจะไม่มีรถใช้นะแต่ของผมก็ไม่มีปัญหาเพราะว่ารถคันนี้มันจอดไม่ค่อยได้ใช้อยู่แล้วนะครับจะทำเพื่อกลับมาวิ่งนะครับคือจะบอกว่าราคาที่ทำทั้งหมดอ่ะมันประหยัดมากกว่าที่เราเอาไปให้ร้านประดับยนต์ทำให้แน่นอนอยู่แล้วนะครับเพราะว่าเราทำด้วยตัวเองนะครับแล้วก็สัดส่วนต่างๆความเนี๊ยบต่างๆนะครับก็เป็นไปตามความพอใจของเราที่เราอยากจะใช้รถคันนั้นนะครับแล้วก็ส่วนอื่นที่ทำอยู่นะครับไม่ว่าจะเป็นการติดแดมหรือว่าการทำพรมนะครับผมก็ทำวิดีโอนะครับเพื่อนๆก็ไปกดดูย้อนหลังได้เลยนะครับแล้วก็ขอบคุณมากๆนะครับที่เข้ามาติดตามชมนะครับอย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งเป็นกำลังใจให้ผมพาผมไปยอด 400,000 ซับสไครบ์นะครับแล้วก็อย่าลืมไปติดตามใน TikTok แล้วก็ LINE Official ด้วยนะครับวันนี้ไปก่อนครับบ๊ายบายนะภายในเสร็จละเตรียมออกไปทำภายนอกต่อถ้าดูแค่คลิปวิดีโอนี้แล้วยังไม่อยู่ใจคลิปวิดีโอ DIY เรื่องรถยังมีอีกหลายตอนเลยไปติดตามตอนอื่นๆได้เลยนะครับ